นับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ๊ค่ะสวัสดีค่ะน้องต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเรื่องดีๆทั่วไทยสุดสัปดาห์เรามาเจอกันเวลาดีๆแบบนี้ทุกวันเสาร์กดช่อง16เวลา 10:30 นเจอกับเราสองสาวดอยดี้ค่ะ2ช่องทางด้วยคุณผู้ชมติดตามรายการของเราผ่านแอปพลิเคชัน True ID หรือว่าคุณผู้ชมชอบดูรายการสดๆเข้าไปได้เลยค่ะ Facebook นะคะ TNN Live ไปได้เลยใช่ค่ะเจ้นอกเหนือจากนี้ทาง YouTube เราก็มีช่อง TNN Online อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็ติดตามเราด้วยค่ะและให้คุณผู้ชมติดตามข่าวสารกันนะคะก็คือเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเห็น QR โค้ดหน้าจอสแกนเลยค่ะปุ๊บเพิ่มเป็นเพื่อนอ่านไปเลยทั้งวันเลยเสาร์อาทิตย์เพลินๆเนาะจริงหรือว่าเพิ่มเป็นเพื่อนพิมพ์ ID ไปก็ได้เจ้ @TNN Online คุยข่าวกับเราแบบใกล้ชิดกันค่ะเริ่มต้นวันนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูภูมิปัญญาของประเทศชาติเรากันดีกว่าค่ะว่ากันด้วยขนมนะขนมโบราณนี่นะรวบรวมมาให้เริ่มแรกต้องไปข้าวหลามแม่นิยมเจ้ใช่สูตรเด็ดนะคะที่คงความอร่อยยาวนานกว่า70 ปีอ่ะโอ้โหถ้า70 ปีนี่แสดงว่าต้องเลิศมากเนี่ยภาพข้างหลังก็มาแล้วไปดูใกล้ๆกันคุณผู้ชมบอกเลยว่าเตรียมขายมากคุณผู้ชมคะนี่คือข้าวหลามกระบอกโตนะแล้วก็จะมีข้าวหลามช็อตเล็กๆเนี่ยนะเห็นอยู่นี่คือร้านแม่นิยมคุณผู้ชมแม่นิยมเนี่ยสูตรเด็ดเนี่ยขายมากกว่า70 ปีแล้วเขาเผากับพื้นดินเลยนะคะแล้วเขาใช้ไม้ฟืนเนี่ยมาเผาให้ความร้อนเพิ่มความหอมของกระบอกอะไรแบบนี้นะวิธีการเผาก็เริ่มขุดดินให้เป็นร่องก่อนนะแล้วก็เขาจะเอากระบอกข้าวหลามเนี่ยคุณผู้ชมมาวางเรียงกันเป็นแถวแบบนี้เลยนี่ใส่น้ำกะทิติดฝาเพื่อไม่ให้ฝุ่นเข้าจากนั้นจุดไฟค่ะจุดไฟจากฟืนเศษไม้และกากมะพร้าวทั้งสองฝั่งแบบนี้นะคะใส่ไฟให้เสมอกันและต้องเผาอย่างใจเย็นค่ะเริ่มเผาตั้งแต่4 บ้านข้างๆก็ตื่นละพอรู้สึกเลยว่ามันหอมจนนอนไม่ได้จริงๆจริงใช้เวลาเผาไปสักประมาณ3 ชั่วโมงน้องอร่อยเลยอ่ะเช้าพอดี7 โมงได้กินแล้วเจ้ใช่ไหมใช่ไปถามแม่นิยมสร้อยสนกันหน่อยนะคะวัย89 ปีแล้วเป็นเจ้าของสูตรนะเล่าให้ฟังว่าจำไม่ได้เหมือนกันว่าขายมากี่ปีแล้วเอาเข้าจริงๆอ่ะรู้เพียงแต่ว่าขายมาตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนั่นแหละจริงน้องส่วนสูตรเนี่ยคุณผู้ชมเขาจำมาจากคนเก่าคนแก่เขาทำสืบต่อกันมาแล้วก็ถ่ายทอดสืบทอดกันมารุ่นลูกรุ่นหลานนี่ไงสมัยก่อนหาไปขายตามงานวัดนะคะแต่ก็ขายไม่ค่อยดีเนาะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าเปลี่ยนมาขายหน้าบ้านเนี่ยไม่ต้องไปไหนละจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ขายดีมาเรื่อยๆเนาะข้าวหลามแม่นิยมเนี่ยมีไส้อะไรบ้างมาดูกันมีไส้ถั่วเจ้เผือกก็มีมะพร้าวอ่อนก็หอมนะเม็ดบัวก็อร่อยมีสาขาเดียวเท่านั้นที่หน้าบ้านแม่นิยมนี่แหละค่ะ อยู่ที่ซอย1ตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเปิดตั้งแต่6 โมงเช้ายาวไปจนถึง2 ทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดโทรไปสอบถามแม่นิยมได้เลยนะคะที่เบอร์0383912240หรือว่าเบอร์มือถือก็ได้0895447337ค่ะโอ้โหใช้ขวานจามลงไปแล้วเปิดออกมาคุณผู้ชมดูเนื้อดูเนื้อข้าวหลามหิวกินอยากกินคุณผู้ชมไปจากข้าวหลามนะคุณผู้ชมยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเรามาต่อกันที่ข้าวเม่าทอดข้าวเม่าทอดอร่อยหวานมันกรอบแห่งเมืองพิจิตรนี่ร้านป้าออดไงป้าออดชื่อนางบุญชูนะอายุ66 ปีนะคะนามสกุลชำนิเขตกิจเนาะเจ้าของสูตรเด็ดที่เห็นคุณผู้ชมอันนี้ก็40 ปีไม่น้อยเหมือนกันนะจ๊ะไปถามป้าออดนิดหนึ่งเจ้ป้าออดเล่าให้ฟังว่าเขานำสูตรข้าวเม่าทอดเนี่ยมาจากคุณแม่แล้วก็คุณยายนะสืบทอดมานานกว่า40 ปีแล้วเนาะใช้วัตถุดิบมีทั้งกล้วยไข่แล้วก็ต้องเป็นกล้วยไข่จากกำแพงเพชรของดีเลยนะ มาปั้นกับข้าวเม่าทีนี้ข้าวเม่าเนี่ยเขาทำจากเนื้อมะพร้าวใส่น้ำตาลทรายผัดสุกให้เข้ากันนะคะมีความเหนียวแบบพอดิบพอดีแล้วก็เอามาปั้นห่อกับลูกกล้วยไข่สุกนี่แหละจากนั้นก็ทอดลงไปเลยค่ะทอดลงไปในกระทะน้ำมันร้อนๆแบบนี้ให้เป็นแพนึงมี3 ลูกคุณผู้ชมเห็นไหมแล้วก็ระดับไฟเนี่ยต้องปานกลางเท่านั้นนะคะที่อื่นเขาจะขายเป็นลูกๆไงเนาะ อันนี้สัญลักษณ์โดดเด่นก็คือต้องเป็น3 ลูกติดจริงแพนึงขาย30 บาทแต่ละวันขายได้ประมาณ100 แพคุณผู้ชม100 แพก็3,000 บาทใช่ไหมถ้าคุณผู้ชมสนใจแวะไปอุดหนุนไปลิ้มไปลองข้าวเม่าทอดป้าออดนะขายทุกวันนะจ๊ะสาขาแรกอยู่ที่หน้าวัดท่าบัวทอง
ข้างๆอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นวงเล็บถ้าของหมดก็เก็บของกลับบ้านนะจ๊ะส่วนสาขา2ลูกสาวรออยู่ค่ะคุณผู้ชมอยู่ข้างธนาคารออมสินสาขาพิจิตรเหมือนกันถนนบุษบาถนนชื่อพอมากเลยนะคะเสียงเทียนด้วยนะ อำเภอเมืองพิจิตรคุณผู้ชมไปอุดหนุนกันได้มี2สาขาอันนี้รับรองว่าอร่อยอ๋อนึกขึ้นมาได้ยังไงพอดีมีตากล้องรายการของเราทีมงานบอกว่าเนี่ยอร่อยจริงข้าวเม่าทอดเนี่ยใช่เพราะว่าแม่เขาชอบกินนึกออกแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยอันนี้เนี่ยพิจิตรใช่ไหมอร่อยจริงๆคุณผู้ชมเนี่ยไอที่เป็นเหมือนเทมปุระเนี่ยอร่อยเลิศแต่ข้าวเม่านะนะคุณผู้ชมปาปิดท้ายกันนิดนึงน้องๆไปกล้วยทอดเตาฟืนยายวันนาก่อนได้นะเจ้าเก่า30ปีคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขามาพร้อมเคล็ดลับความอร่อยคือต้องทอดด้วยเตาฟืนเท่านั้นนะกล้วยทอดทุกชิ้นผ่านการรังสรรค์อย่างตั้งใจของคุณวรรณาแล้วก็สามีทำงานกัน2คนนะคะนามสกุลเขาคือเทียนกันเทศใช่สองสามีภรรยาสองตายายนั่นแหละนะเจ้เขาจะใช้กล้วยน้ำหวานเนี่ยมาปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางๆอ่ะนะก็คลุกเขากับแป้งน้ำตาลกะทิให้เข้ากันตามสูตรโบราณเป๊ะๆเลยลงไปทอดในน้ำมันร้อนๆใช้ไฟจากเตาฟืนนะเพราะว่ามันจะทำให้มีกลิ่นหอมที่สำคัญกัดเข้าไปแล้วบอกโอ้เจ้โอ้ยเป็นไงเป็นไงมันกรอบนอกแล้วมันนุ่มข้างในละมุนลิ้นจังเลยอ่ะใช่แล้วเหมือนน้องเหมือนเคยกินแล้วเลยนะคะ คุณยายวรรณาบอกว่าการทำกล้วยทอดการทำขนมไข่หงเป็นอาชีพหลักเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมากว่า30ปีรสชาติที่บอกว่าสุดอร่อยอร่อยสุดๆ จุดจะอร่อยเนี่ยไม่รู้จะสุดไปทางไหนแล้วลูกค้าประจำเยอะมากโทรมาสั่งอะไรแบบนี้ ไม่เชื่อคุณผู้ชมต้องไปลองพิกัดร้านอยู่ริมถนนแสวงหาบางระจันหมู่8ตำบลแสวงหาอำเภอก็แสวงหาคุณผู้ชมอ่างทองไปแสวงหากันได้นะ ขายทุกวันนะตี4นะโอ้โหตายแล้วจนที่ยังอ่ะเที่ยงของหมดก็เก็บของกลับบ้านเหมือนกันหนูตี4อ่ะตี4ถึงเที่ยงอ่ะของหมดแล้วเผื่อไม่ถึงเที่ยงก็หมดแล้วนะเจ๊นะใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมอ่ะไปอุดหนุนกันได้หลากหลายความอร่อยรวบรวมมาให้ค่ะชอบจังเลยตายายคู่นี้น่ารักเนาะอยากกินเลยอ่ะมาไปอุดหนุนกันคุณผู้ชมอยู่แถวไหนก็ลองดูนะคะอ่ะปิดท้ายเบรกนี้เราไปกันที่หนังควายเค็มหน่อยมากดีกว่า อันนี้กินได้นะน้องเอาไปกินเหรอเจ้ใช่โหเห็นว่ารายได้เนี่ยโกยเงินรับทรัพย์เข้ากระเป๋าเดือนละแสนนะเจ้ต้องมีคือบ้านข้างหลังที่เราเห็นเนี่ยแต่ว่าข้างในมีกรุด้วยทองทั้งรวมรายได้เรือนแสนจริงไปดูรายละเอียดค่ะค่ะนี่ไงมาแล้วเรามาให้คุณผู้ชมมาดูวิธีการก่อนเราพาคุณผู้ชมมารู้จักกับหนังควายเค็มต้นตำรับคุณตาประนอมนะคุณตาประนอมอายุ70ปีเป็นชาวบ้านน้อยชลประทานค่ะอำเภออยู่ที่ตำบลเวิร์นพระบาทก่อนนะอำเภอท่าอุเทนแล้วก็จังหวัดนครพนมค่ะคุณตาทำมา40ปีแล้วคุณตาประนอมเล่าให้ฟังว่าหนังควายเค็มเนี่ยเป็นอาชีพที่มาจากภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะเป็นการถนอมอาหารแบบโบราณนี่แหละคุณผู้ชมแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการประยุกต์พัฒนามาต่อยอดต่อเนื่องเลยนะคะเพราะเอาหนังเค็มของตนเองเนี่ยไม่เติมแต่งสารที่เป็นพิษเลยนะแต่เขาใช้แค่เกลือน้องเหรอเกลือเท่านั้นเกลือกับรำข้าวปรุงรสนั่นแหละอ๋อใช้แค่นี้นะแค่นี้ไม่มีอย่างอื่นเลยเห็นแบบนี้แล้วมาดูวิธีการทำสักนิดนึงดีกว่าเจ้ค่ะเขาเริ่มจากการเอาหนังควายนี่แหละมาล้างทำความสะอาดก่อนนะเจ้แล้วก็แร่เขาใช้อะไรแร่เนาะแร่แร่แร่เอามันที่ติดกับหนังเนี่ยออกไปให้หมดนะใช่ค่ะแล้วก็นำไปผึ่งแดดให้แห้งพอประมาณนะเสร็จแล้วเนี่ยเอามาสับแบบนี้เจ้คือต้องสับให้มันเป็นเส้นด้วยพร้าของเขาเนี่ยจากนั้นก็เอาไปแช่ในน้ำเกลือเป็นการปรับรสชาติแล้วก็ทิ้งไว้แบบนั้นแหละประมาณสักคืนหนึ่งเจ้เสร็จแล้วก็เอามาคลุกกับรำข้าวแก่นั่นเองนั่นไงและจากนั้นอีกทีน้องดูเส้นนะที่เขาใช้พร้าเขาแบบตอกด้วยความชำนาญเนี่ยเส้นเนี่ยยังก็เอาไม้บรรทัดมาทาบเลยจริงๆนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะขั้นตอนต่อไปย่างไฟค่ะเพื่อให้หนังควายแห้งค่ะคุณผู้ชมเป็นการลดระยะเวลาการที่เราจะต้องไปตากแดดไล่ความชื้นแล้วยิ่งแห้งยิ่งเก็บได้นานพอไฟกำลังได้ที่ย่างไฟแห้งแล้วปุ๊บหนังควายเค็มจะเอามาตัดเป็นเส้นให้มันสั้นๆลงอีกนะคะเส้นละ20ซักเซนติเมตรนี่20ซมตัดแบบนี้แล้วก็มามัดรวมค่ะมัดรวมใน1มัดจะมี13เส้น
ขายในราคา100บาทโอ้โหแบบนี้เลยเนาะตอนนี้เจ้เอ้ยเขาทำหนังควายเค็มเนี่ยเขาทำเป็นแพ็กเกจเลยนะแล้วก็ซีลใส่ถุงสุญญากาศเรียบร้อยเลยสะอาดเอาไปขายแบบออนไลน์ด้วยนะคะขายทั้งในเมืองไทยทั่วประเทศเนี่ยก็ส่งไปหมดแล้วเมืองนอกก็มีนะจ๊ะเห็นแบบนี้โกอินเตอร์แน่นอนนะคะทำเงินเข้ากระเป๋าเดือนละแสนค่ะลดมากคุณผู้ชมนะคะสนใจติดต่อคุณผู้ชมลองสั่งทางออนไลน์ก็ได้แฟนเพจก็มีนะคะชื่อว่าหนังเค็มพ่อประนอมค่ะหรือว่าแขกหนังเค็มนะน่าจะเป็นลูกนะคุณผู้ชมนะนครพนมนี่แหละเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้เรียบร้อยแล้วนะคะ063ค่ะแล้วก็023-2246โทรไปลองดูนะแล้วคุณผู้ชมที่อยากลองชิมก็ลองไปอุดหนุนกันได้เลิศแบบนี้เลยโอ้หนังควายเค็มก็มารวมอยู่ในแบบว่าขนมอร่อยอร่อยเนาะคนสิงคโปร์เขาก็ชอบใช่ไหมเจ๊ใช่อเมริกาอเมริกาเขาเป็นกับแก้มเนาะทานคู่กับแอลกอฮอล์เลิศอย่างนี้นี่เองพักแป๊บนึงก่อนดีกว่าช่วงหน้าไปดูหน้าที่ของโอ่งกันบ้างค่ะเมื่อโอ่งไม่ได้มีไว้ใส่น้ำอย่างเดียวแล้วโอ่งมีไว้ทำอะไรมาคุณผู้ชมมาดูการอบโอ่งกันว่ากันด้วยการอบโอ่งกันทั้งหมดเลยค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะสนับสนุนโดยทรูเคียงคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับทรู 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คุณผู้ชมคะกลับเข้ามาช่วงนี้ว่ากันด้วยความอร่อยในโอ่งกันทั้งหมดเลยโอ้โหไม่ได้มีไว้ใส่น้ำแล้วน้องแต่มีไว้ใส่ความอร่อยใช่ไหมคะเจ๊คะใช่มีอะไรบ้างมีกิมจิมีหมูน้องมีอะไรมีข้าวโพดอบโอ่งมีกาแฟโอ่งคุณผู้ชมเตรียมโอ่งไว้ค่ะไปกันเลยน่ารักแบบนี้คุณผู้ชมคะสิ่งที่เห็นนี่คือกิมจิโอ่งมังกรอันนี้เจ้าแรกและวงเล็บว่าเจ้าเดียวแห่งเมืองโพธารามนะคะจังหวัดราชบุรีถูกนำมาวางขายไว้ที่บ้านนะคะคู่กับเต้าหู้ดำค่ะกลายเป็นของขายดีขึ้นชื่อไปแล้วนะแล้วก็ถูกนำไปขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อปของวิสาหกิจชุมชนเต้าหู้ดำโพธารามเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนประกอบของกิมจิใช่ไหมคะน้องคะเจมีทั้งผักสดนะผลไม้แล้วก็อย่างผักเนี่ยมีหัวไชเท้ามีผักกาดขาวหอมหัวใหญ่กระเทียมแครอทเนี่ยใส่เข้าไปขึ้นชงขึ้นช่ายต้นหอมขิงแอปเปิลนะผักผลไม้บางอย่างอะเจ้เขาต้องปอกเปลือกออกก่อนแล้วก็นำไปขูดให้เป็นเส้นฝอยๆทีนี้แนวคิดการทำกิมจิเอามาใส่ไว้ในโอ่งมังกรเนี่ยคุณผู้ชมเพราะว่าโอ่งมังกรเป็นสัญลักษณ์ของดีของเมืองราชบุรีใช่ไหมคะค่ะส่วนกิมจิเนี่ยแต่เดิมเลยนะต้นตำรับก็หมักอยู่ในโอ่งอยู่แล้วถ้าคุณผู้ชมลองกลับไปดูนะจริงๆเขาเกิดมาจากโอ่งจริงๆจริงต้นตำรับเลยอ่ะทีนี้ราคาบรรจุที่อยู่ในโอ่งมังกรใบเล็กนะคุณผู้ชมนะ150บาทส่วนโอ่งดินใหญ่เนี่ย200บาทนะใส่กล่องธรรมดา100บาทหลังกินเสร็จแล้วคุณผู้ชมยังเอาโอ่งมังกรไปใส่กิมจิเอาหมายถึงว่าพอคุณผู้ชมกินกิมจิหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่เอากิมจิไปใส่ไว้ในตู้นะค่ะกินกิมจิให้หมดล้างอะไรให้เรียบร้อยเอาไปใส่ตู้โชว์เอาโอ่งมังกรไปใส่ตู้โชว์แล้วก็เอาไปปลูกต้นไม้ก็ได้ถ้าน้องชอบปลูกต้นไม้ค่ะประดับประดาตามมุมบ้านสวยงามไปอีกได้ประโยชน์สองต่อได้ทั้งอร่อยได้ทั้งความสวยงามเจ๊ใครสนใจติดต่อไปเลยไปส่อง Facebook กันได้นะคะเซิร์ชว่ากิมจิเมืองโอ่งสั่งซื้อได้เลยที่นายห้างทองแต่งตามพันเบอร์ค่ะมีเบอร์นะ0859392995แล้วก็อีกหนึ่งเบอร์ด้วย0891788505ค่ะเจ้มาคุณผู้ชมไปอุดหนุนกันได้นะคะปะเราไปต่อกันที่อีกหนึ่งความอร่อยในโอ่งเหมือนกันแต่เป็นเน่งหมูอบโอ่งค่ะอันนี้เจ้าดังเจ้าอร่อยกลางเมืองเชียงใหม่นะร้านสังเกตง่ายๆคุณผู้ชมขับไปหาไม่เจอมองหาโอ่งเลยจ้ะโอ้เขาจะวางเรียงกัน5ใบเลยอันนี้สัญลักษณ์ของร้านนี้เลยนะค่ะและนอกจากเราจะเห็นพนักงานกำลังวุ่นวายเลยข้างในร้านไม่เคยมีการหยุดอยู่นิ่งนะคุณผู้ชมเขาเร่งมือพลิกเนื้อหมู3ชั้นก่อนจะเอาไปแขวนไว้ในโอ่งมังกรขนาดใหญ่เนี่ยที่มีเตาถ่านเนี่ยตั้งอยู่ด้านในเขาบอกว่าการพลิกไปพลิกมาเพื่อให้เนื้อหมูเนี่ยมันสุกทั่วถึงกันเช่นเดียวกันกับไก่เมื่อกี้เห็นแวบๆละ
เอามาแขวนไว้ทั้งตัวในโอ่งนะคุณผู้ชมนะมีหมูมีไก่อบโอ่งอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเหน่งหมูกรอบอบโอ่งเปิดมานาน13ปีอร่อยเรียกพี่บนหน้าจอเลยโอ้เจ๋งเจ๋มาทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันสักนิดหนึ่งนะคะชื่อคุณพี่สุรินแจ่มวงอิน45ปีแล้วนะอายุหรือว่าเฮียเหน่งนั่นเองอ๋อเป็นที่มาของชื่อร้านนะคะเป็นผู้คิดค้นวิธีทำหมูกรอบด้วยการนำไปอบในโอ่งมังกรใช้เตาถ่านเฮียเหน่งเล่าให้ฟังยังไงนะคะเจ๊คะพื้นเพเฮียเหน่งเป็นคนตากเนาะเป็นจังหวัดตากน่ะแล้วย้ายมาอยู่เชียงใหม่ตั้งแต่อายุ22แล้วเริ่มขายไก่อบที่ตลาดบรุนก่อนจะย้ายมาเปิดขายที่ย่านตลาดเมืองใหม่นี่แหละแล้วก็ขายแบบลูกค้าซื้อกลับบ้านนะตอนแรกอ่ะจนกระทั่งเมื่อ4เดือนก่อนนี่เองเขาขยับขยายเปิดร้านไงตรงย่านถนนรัตนโกสินทร์อ่ะอำเภอเมืองเชียงใหม่อ่ะให้ลูกค้าเริ่มมานั่งกินกันได้เมื่อ4เดือนนี่เองโอ้แล้วแน่นอนมากินที่ร้านก็ต้องมาสั่งเมนูเด็ดใช่ไหมเจ้เมนูเด็ดขึ้นชื่อก็คือหมูกรอบอบโอ่งเห็นแบบนี้เขาขายเป็นขีดนะขีดละ60บาทส่วนไก่เมื่อสักครู่ไก่ก็มีเหมือนกันไก่อบโอ่งขายตัวละ150อ่ะเขาใช้ไก่วันละ 40-50 ตัวเลยทีเดียวแล้วก็ไก่หมูเนี่ยเจ้เขาใช้วัตถุดิบจาก CP นะวงเล็บมาให้ด้วยอันนี้ดีงามจริงๆอันนี้เลือกได้ดีมากนะคะผู้จ้าน่าคุยด้วยที่สุดนะคะคุณผู้ชมทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วนะคะน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกตาแดงนะข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็ยังมีเมนูอาหารตามสั่งเนี่ยทำจากหมูกรอบไก่อบโอ่งอีกด้วยเฮียเหน่งบอกด้วยนะว่าเหตุผลที่เอาโอ่งมาตั้งหน้าร้าน5ใบเนี่ยเพื่อให้ลูกค้าเห็นนะคะแล้วก็ส่วนโต๊ะเนี่ยก็ใช้โอ่งมังกรมาเป็นองค์ประกอบให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของร้านเท่านั้นเองแบบนี้คุณผู้ชมเพราะว่าโอ่งก็จะมีคุณสมบัติในการทำให้ความหอมความอร่อยดีงามเนี่ยจริงมันคงไม่เหมือนเตาอบอ่ะคุณผู้ชมมันจะอบแล้วมันจะหอมกรุ่นอยู่ในนั้นอ่ะจริงจริงนะคุณผู้ชมลองไปอุดหนุนกันได้นะคะแถวไหนรวบรวมมาให้นะคะค่ะกินอิ่มแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปเที่ยวกันดีกว่าไปย่อยกันสักนิดนึงเอาใจคนชอบความสูงอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนช่วงหน้ารวบรวมมาให้คุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมอยากหัวใจเต้นแรงนะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันเลิศแป๊บนึงค่ะในช่วงนี้นะคะเอาใจคนที่ชอบความสูง อยากหัวใจเต้นแรงกระชุ่มกระชวยเจ้ปะเลือดสูบฉีดแน่นอนเบรกนี้ต้องไปที่แรกผาสามเกลือค่ะเจ้เห็นไหมคะสามหนุ่มสามมุมโอ้โห นี่ไงนึกมาตั้งนานทำไมชื่อนี้นี่ไงที่มาด้านหลังเลยคุณผู้ชมปะไปดูภาพใกล้ๆกันอีกทีนึงค่ะดูสิยังก็ถ่ายที่ติยสารผาสามเกลือนะคะอีกชื่อนึงเขาเรียกว่าผาแม่ปลอดค่ะตัวผาจะมีลักษณะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่นะคะคุณผู้ชมลักษณะจะเป็นแหลมยื่นออกไปจากตัวผาประมาณสัก4เมตรตั้งอยู่บนยอดเขาตำบลบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะ จุดที่เห็นอยู่นี้คือจุดวิวทิวทัศน์ของเขื่อนลำแชะพื้นป่าอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะคุณผู้ชมน้องอยู่ทับลานจะเห็นได้ชัดเจนแล้วเป็นแหล่งโอโซนชั้นเยี่ยมเลยเงียบสงบมากพี่ดูสารคดีบ่อยไงเจ๊กำลังประกาศอะไรอยู่ใช่ไหมคะมันแบบสวยจริงน้องคือถ้าจะไปเที่ยวจะไปเช็คอินแนะนำให้ไปช่วงเช้าเลยเจ๊ต้องเป็นเช้าตรู่ด้วยนะเช้าตรู่ต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้านู่นแหละหรือใครตื่นไม่ทันก็ไปตอนเย็นก็ได้เพราะว่ามันจะงดงามเป็นพิเศษเลยเจ๊เพราะว่าเราจะได้ชมแสงสีทองของพระอาทิตย์ที่กำลังขึ้นแบบนี้ลอดผ่านใบไม้เห็นไหมคะแล้วก็ช่วงของพระอาทิตย์กำลังตกดินชมวิวแบบแปดไม่ใช่แปดร้อยแปดแปดแปดร้อยแปดสิบองศาถ้าแปดร้อยเชิญด้านล่างเลยนะคะใช่ไหมชมวิว180องศาได้แล้วไงต่อคือยื่นออกไปจากแนวหน้าผาสวยงามจริงๆเจ๊จริงๆแล้วอากาศนะเจ๊โอ๊ยมันเย็นสบายตลอดทั้งวันเลยอ่ะไม่ร้อนเลยอ่ะเพราะมันอยู่ในที่สูงเนื่องจากผาสามเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่นะคุณผู้ชมนะเส้นทางที่เข้าถึงอาจจะยังค่อนข้างยากลำบากในช่วงนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมสนใจเช็คอินจะต้องใช้รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ที่เน้นย้ำตรงนี้ว่าต้องยกสูงที่เขาเรียกว่าโฟร์วีลอะค่ะที่มันยกสูงๆอะเท่านั้นนะใครมีรถเลี่ยๆราดๆอยู่บ้านก็คือให้จอดอยู่อย่างนิ่งๆนะแล้วก็ไปเที่ยวกันเดี๋ยวรออีกสักพักเขาน่าจะมีการปรับเรื่องการเดินทางใช่ค่ะเจ๊นะคะอ่ะทีนี้ผาสามเกลือเราไปต่อที่ผามะนาวดีกว่าเปรี้ยวๆกันไหมเปรี้ยวเข็ดฟันหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนเนาะเพราะว่าผามะนาวเนี่ยเขาเป็นแลนด์มาร์คใหม่ติดชายแดนหน้าผานี่มีโขดหินขนาดใหญ่เรียงรายสลับซับซ้อนสวยงามเลยนะร่มรื่นรื่นรมไปด้วยไม้ป่าหลากหลายสายพันธุ์น้อง
ันนี้อยู่ในความรับผิดชอบของพื้นที่ของฐานพิทักษ์ป่าผามะนาวค่ะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราญอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาไปประมาณ8กิโลเมตรโอ้เจ้มาถึงสังเกตด้านหน้านะมันเป็นผาสูงลิบลิ่วเลยอ่ะคือมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ในระยะไกลนะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาชอบกันจริงๆนะคะมาชมแสงแรกในช่วงเช้ากันและในช่วงฤดูหนาวเนี่ยบางวันเนี่ยจะมีทะเลหมอกเป็นบริเวณกว้างให้เห็นอยู่ข้างหน้าด้วยส่วนคุณผู้ชมที่มีคำถามในใจว่าแล้วทำไมชื่อมะนาวอ่ะอยากรู้เหมือนกันเนาะผามะนาวมายังไงก็คือที่นี่มีต้นมะนาวผีคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่ตำนานอะไรลึกลับนะเป็นชื่อพันธุ์เขามะนาวผีกินแล้วทำไมจะมาอยู่ดีเปรี้ยวก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้สาเหตุเลยแต่เปรี้ยวอ่ะนี่เขาเรียกมะนาวผีมะนาวผีอ่ะเจ๊เกิดจากธรรมชาติเลยนะจำนวนมากเลยปลูกอยู่เนี่ยแล้วปัจจุบันเขาตัดทิ้งไปบ้างละเพราะว่าอะไรเนื่องจากมันมีรสขมไงอ๋อไม่ใช่เปรี้ยวอย่างเดียวมันไม่เปรี้ยวแล้วมันขมแล้วมันเปรี้ยวจนขมต้องเข้าใจไหมผมเข้าใจคือขั้นกว่าของเปรี้ยวก็กลายเป็นขมอย่างนั้นมันก็เลยไม่น่ากินไม่น่ากินตัดทิ้งไปเลยจริงทีนี้การเดินทางมาผามะนาวเนี่ยอันนี้ขับรถยนต์เข้าไปจอดได้ได้มีบริเวณด้านบนหน้าผาเนี่ยเขามีเส้นทางให้คุณผู้ชมไปจอดรถนะค่ะแต่จะเป็นทางลูกลังนะคุณผู้ชมเดินทางได้สะดวกกว่าเมื่อกี้นะปักหมุด GPS ผามะนาวแค่นี้เลยรับรองเจอแน่นอนค่ะแต่มันจะเปรี้ยวๆหน่อยเปรี้ยวๆขมๆนิดนึงได้เลยนะฮะอ่ะผาสามเกลือไปแล้วผามะนาวไปแล้วปิดท้ายกันสัมผัสความสูงความสวยกันที่ช่างขุนช่างเขี้ยนมาใช่โอ้โหชื่อกับสีนะนี่เลยน้องขุนช่างเขี้ยนอำเภอเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่ขึ้นเหนือไปเลยไปชมความสวยงามโค้งสุดท้ายของปีนะเจ้มีดอกนางพญาเสือโคร่งกำลังออกดอกบานสะพรั่งทั่วท้องทุ่งแบบนี้อยู่ที่สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเขี้ยนก่อนที่จะร่วงโรยไปตามฤดูกาลในช่วงปลายสัปดาห์นี้แล้วล่ะค่ะนอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางไปเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวบ้านบนดอยเนี่ยคุณผู้ชมตรงนี้เป็นที่หนึ่งใน2หมู่บ้านที่สูงที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพราะจะมีอีก1หมู่บ้านคือหมู่บ้านดอยปุยมีแค่2ที่เนาะมาเที่ยวที่นี่รับประกันความปลอดภัยเพราะชาวบ้านใช้เวลาว่างคุณผู้ชมนะมาฉีดมาพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณพื้นที่ค้าขายของตนเองป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ตลอดเวลาไม่ต้องกลัวเลยเนาะแบบนี้นะคะแล้วก็มีแบบว่าเด็กดอยมาแต่งตัวนี่ไงมีภาพมายืนยันว่าเขาฉีดกันจริงๆนะจ๊ะจริงแบบนี้ค่ะแม่พี่ชอบเสื้อผ้าเขาจังเลยอ่ะโอ้นี่ก็ชอบเหมือนกันเห็นแล้วรู้สึกสบายเนาะสบายสบายในช่วงวิถีชีวิตอะไรของเขาไปเลิศมากนะคะส่วนวิถีชีวิตของเราสองคนนั้นในเดือนหน้านะคะคุณผู้ชมเราเจอกันเลข9ค่ะ9 นาฬิกานะคะกดช่อง16เจอกับเรา2สาวดอยดีคู่ซีอารมณ์ดีเก่งมากนะคะคุณผู้ชมส่วนวันนี้เราจะมาลากันไปเฉยๆไม่ได้เราต้องมีมาลดีฟเมืองไทยมาฝากคุณผู้ชมมาลดีฟเมืองไทยนี่น้องอ่ะพี่ไม่ขึ้นทะเลสวยน้ำใสหัวหินนะน้องก็คิดว่าอยู่มาลดีฟอุ้ยนี่หัวหินเหรอเจ๊ไม่น่าเชื่อเลยใช่เพราะว่าคนไม่ค่อยได้มาแล้วไงพอคนไม่มาปั๊บขยะจะน้อยลงจริงใสกิ้งเห็นทรายทุกเม็ดเลยน้องแล้วหาทรายก็ขาวนี่ไงม้าตัวนั้นที่หนูไปขี่อ่ะตัวนั้นเลยรู้ได้ไงอ่ะรู้น้องไปเล่าให้ฟังแล้วผู้ชมนะปิดท้ายกันไปด้วยภาพสบายๆเที่ยวกันผ่านหน้าจอแบบนี้ได้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับเรื่องดีๆทั่วไทยสุดสัปดาห์ค่ะเจ๊ดอยแล้วก็ดีดีลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะ9 โมงถึง 9 โมงครึ่งพบกับพิธีกรคู่ซีอารมณ์ดีดอยดี้ที่จะพาคุณผู้ชมไปส่องอาชีพเด็ดจัดเต็มสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเด่นทั่วไทยเริ่ม1 กุมภาพันธ์นี้ทาง TNN ช่อง16
นับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทย